ดูจากสีก็พอจะทราบนะครับว่าเป็นน้ำป่านะครับมาเข้มขนาดนี้นี่เป็นภาพขณะน้ำป่าหลากเข้าท่วมถนนและร้านค้าริมถนนบริเวณตลาดสะพาน4พื้นที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงที่ระยองหลังจากเกิดฝนตกหนักช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ก็ส่งผลให้บ้านเรือนร้านค้าพังเสียหายหนักเลยครับนี่รองเท้าร้านรองเท้าถูกน้ำท่วมหมดเลยครับหลังน้ำรถปรากฏว่าร้านบางแห่งถูกน้ำซัดจนทรัพย์สินเสียหายทั้งหมดเหลือไว้ก็คือคราบบินโคลนนี่แมว2ตัวรอดนะคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าน้ำป่ามาแรงมากแบบไม่ทันตั้งตัวทรัพย์สินในบ้านเอกสารสำคัญหายไปกับน้ำหมดเลยตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหลือเจ้า2ตัวเมื่อสักครู่นี้ครับค่ะกำลังทำงานอยู่กำลังทำใจถูกของมองเห็นน้ำแล้วแหละแล้วก็ทยอยเก็บของเข้าทุกทีมันน่าจะตันเพราะมันทำมันแพงขึ้นครับผมแล้วพอน้ำมาแล้วก็จะมีไอ้เศษนี่ขีดไม้แล้วท่อนไม้ใหญ่เลยมันมากระเทบเข้ามาเลยกระทุ่งเข้าทีเดียวใช่ไหมครับน้ำมาแรงมากเลยใช่ไหมเอาอะไรไม่ทันเลยใช่ไหมครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับเคยครั้งนึงค่ะ2ปีที่แล้วแต่ว่าไม่หนักเท่านี้เพราะว่ายังขนของออกได้มันยังตั้งหลักได้รอบนี้มันตั้งหลักไม่ได้มันมาแล้วมันเอาอะไรออกไม่ได้สักอย่างเลยรอบนี้หนักสุดใช่ไหมครับเนี่ยแมว2ตัวเมื่อกี้นี้ก็คือจับได้ตอนที่2ตัวในหนีน้ำมาหนีตายกันมานะครับเช่นเดียวกับเจ้าของร้านรองเท้าที่บอกว่าน้ำมาเร็วมากจนแทบจะเก็บของไม่ทันเลยซึ่งที่ร้านถูกน้ำท่วมมาเป็นรอบที่4แล้วแต่ว่าครั้งนี้หนักสุดรองเท้าในร้านเสียหายประมาณ500คู่มูลค่ากว่า 200,000 บาทเลยครับขึ้นมาตรงที่กระสอบทรายกั้นไว้อ่ะครับซึ่งมาปุ๊บซึมเข้ามาเลยผมเก็บของขึ้นไม่ทันไม่ทันนะใช่ครับขนาดปิดประตูแล้วนะปิดประตูข้างหน้าไว้แล้วของขึ้นไม่ทันทะลุเลยใช่ไหมครับทะลุแล้วแล้วเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมพี่น่าจะครั้งนี้เป็นรอบที่4แล้วมั้ง3หรือ4นี่แหละพี่รอบไหนหนักสุดพี่รอบนี้หนักรอบนี้หนักสุดเนาะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกู้ภัยปลวกแดงและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.มาบยางพรได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็หลังน้ำรถก็พบว่าอย่างที่เห็นเลยครับบ้านเรือนร้านค้าเสียหายหนักนะครับดินโคลนเศษวัชพืชตกค้างเป็นจำนวนมากเลยครับ